ดำสายจนจะเที่ยงอยู่แล้วนะมาบิดขี้เกียจอะไรอยู่ตอนนี้จะอู้ไปถึงไหนจ้าฮะนี่พี่ตั้มใครบอกว่ามดอู้นี่มันเป็นท่าบริหารนะพี่ลดอาการปวดหลังพี่ตั้มรู้ไหมนี่พี่ตั้มต้องลองทำดูบ้างนะท่าพวกนี้จะบอกให้นี่พี่ต้องฝึกไปก่อนนะต้องบิดอย่างเงี้ยนะไม่งั้นจะแก่ตัวไปนะเดินหลังค่อมเป็นลิงเลยจะไม่จะไปกลัวอะไรมดเอาเข้าจริงคนก็มาจากลิงนั่นแหละแต่พี่สงสัยอย่างมดเธอไปทำอะไรมาถึงเป็นโรคปวดหลังก็เห็นล้านลาทุกวันนะจริงๆนะพี่ตั้มอาการปวดเนี่ยนะน้องไม่อยู่ตลอดเนี่ยมันปวดไปหมดเลยแต่น้องขี้เกียจบ่นกลัวคนอื่นเขารำคาญอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดปวดหลังจริงนะไม่ต้องรำคาญโรคอย่างเนี้ยนะเขาคิดกันทั้งเมืองใครที่ไม่เป็นโรคนี้นะคือคนไม่มีงานทำรู้ป่ะหรอไม่ได้มีแนวร่วมเยอะเนี่ยพี่ตั้มนี่พี่ตั้มน้องนะแบบทรมานกว่าคนอื่นเยอะเลยน้องว่านะนี่บางทีน้องปวดแบบชาลงมาหมดเลยนะพี่นี่น้องเคยไปใช้เครื่องนวดหมดตังเป็นหมื่นไม่หายโถเอ้ยมันเป็นเพราะว่าวิธีการแบบนั้นมันใช้ไม่ได้กับน้องมดของพี่ไงพี่จะแนะนำให้อย่างมดเนี่ยนะต้องไปเล่นโยคะบิดงอๆนะเอาหัวทิ่มลงมาซะหน่อยนะเดี๋ยวก็หายพี่ตามพูดก็เหมือนจะง่ายนะนี่ถ้าเกิดน้องได้ไปเล่นอยู่ทุกๆวันมันก็ดีอะดีแต่บ้านเมืองเราพี่ตามขับรถออกไปเนี่ยนะรถก็ติดละน้องไปได้ครึ่งทางอารมณ์เสียกับบ้านเนี่ยความอดทนจำกัดจริงๆเลยนะน้องเราเนี่ยเอาอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยพี่ไปแอบนัดอาจารย์สิริชัยแล้วท่านเป็นคุณหมอนักกายภาพบำบัดนะจะมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายสำหรับคนที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเดี๋ยวพออาจารย์มานะมดก็ถามคำถามเต็มที่เลยโดยเฉพาะเรื่องโรคปวดหลังของมดเนี่ยจะได้แก้อาการได้เจ๋งไปเลยพี่ตั้มน้องเนี่ยนะมีคำถามแบบ108คำถามถามทั้งวันก็ไม่หมดมาเลยดีกว่าได้เลยวันนี้จัดเต็มแต่ก่อนจะไปพบคุณหมอนะเราไปชมสกู๊ปของทีมงานเขาก่อนวันนี้ว่าด้วยเรื่องโรคปวดหลังปวดไหล่ครับไปชมเลยค่ะไปกันเลยครับปวดหลังเป็นอาการปวดที่พบได้ในมนุษย์ทุกคนค่ะแต่อาจจะมากบ้างน้อยบ้างตามความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการดูแลสุขภาพของตัวเองอาการปวดหลังเป็นผลมาจากพฤติกรรมการนั่งนานๆการนั่งผิดท่าหรือนั่งโก่งงอซึ่งไปเพิ่มแรงกดทับกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังผู้ที่มีอาการปวดหลังร้อยละ50จะหายภายใน2สัปดาห์ร้อยละ90จะหายภายใน3เดือนส่วนผู้ที่ปวดหลังเรื้อรังร้อยละ5ถึง10จะไม่สามารถหายขาดได้ต้องรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ